สวัสดีค่ะก่อนอื่นเรามาถึงคำถามแรกกันก่อนดีกว่าเนาะคำถามแรกพูดถึงคาแรคเตอร์บัวลินในเรื่องนี้พี่ฟังนิดนึงคาแรคเตอร์นี้เป็นยังไงแล้วก็ทำการบ้านยังไงบ้างจ๊ะก็คาแรคเตอร์บัวรินนะคะก็จะเป็นสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนกล้าได้กล้าเสียแล้วก็เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรแบบรักแรงก็เกลียดแรงเหมือนกันคือเป็นคนไม่มีตรงกลางอะค่ะเป็นคนแบบสุดไปทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะอย่างนี้กต้อ็งทำการบ้านยังไงทำการบ้านยังไงก็คือต้องบอกก่อนว่าตัวบทบัวรินอะไม่ใช่บทที่มิวเคยเล่นมาก่อนเลยเป็นแบบคือบทอะไรครั้งอันนี้เป็นครั้งแรกที่มิวได้เล่นใช่ไหมคะก็เลยทําการบ้านเยอะมากเพราะว่าตัวบัวรินเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรมีเสน่ห์ที่แบบยั่วยวนเพศตรงข้ามได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนค่อนข้างที่จะไกลตัวมิวนิดนึงเพราะว่าแบบมิวไม่ใช่พวกออกนะมิวไม่มิวรู้สึกว่าแต่งไม่ใช่ผู้หญิงที่มีแบบความเซ็กซี่หรือว่าอะไรขนาดนั้นก็ต้องทำการบ้านเยอะโดยการเหมือนแบบอาจจะไปดูหนังที่เราคิดว่าคาแรคเตอร์น่าจะคล้ายๆกับตัวบัวรินก็หาแบบดูละครเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องนี้ที่บอกว่ามันมีบทเซ็กซี่เยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้เนาะอยากรู้ว่าเสน่ห์อะไรของโปรเจกต์ของละครเรื่องดงดอกไม้ทําให้น้องมิวรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากเข้าร่วมว่ะอยากท้าทายฝีมือว่ะกับการมาทํางานครั้งนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนแรกที่ได้รับการทาบทามมาให้เล่นเป็นตัวบัวรินก็ได้อ่านคาแรคเตอร์แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นบทที่เราไม่เคยเล่นแล้วหนูก็อยากจะลองดูว่าถ้าเรารับบทบาทแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงเราจะสามารถที่ความมันออกมาได้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายในสายอาชีพของหนูด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเนาะการได้ลองเล่นในหลายๆบทบาทอ่ะก็เป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วแหละเพราะเราก็เหมือนจะได้มีแบบมีข้อมูลเก็บไว้เยอะๆอะไรเงี้ยมันเอาไปปรับใช้ได้กับในทุกคาแรคเตอร์อยู่แล้วกับการทํางานในแบบหลายๆบทบาทอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นด้วยแหละเพราะเราไม่เคยเล่นบทร้ายมาก่อนก็เลยแบบตอบตกลงแทบจะในทันทีตอนที่แบบอ่านคาแรคเตอร์จบแล้วเซ็กซี่อย่างนี้มันต้องมีเลิฟซีนด้วยมากไหมจ๊ะดูตัวอย่างก็ ก็แซเลบิฟอยซูี่นแน่นมากเลิฟซีนแน่นมากคือตอนอ่านอะมิวไม่คิดว่าเลิฟซีนอะจะแน่นขนาดนี้หมายถึงว่าตอนที่อ่านเรื่องย่อนะคะตอนที่เขาแบบส่งเรื่องย่อมาให้อ่านไม่คิดว่าเลิฟซีนอะจะเยอะขนาดนี้แต่พออ่านบทเต็มแล้วก็คือแบบน่าจะแบบตายคือเลิฟซีนแบบเยอะมากจริงๆค่ะแบบสองแบบตามตอนบทนะคะคือตอนแบบ10 ตอนแรกอะคือมีแต่แบบเลิฟซีนของบัวลินแบบหมดเลยแล้วก็แบบโอ้ my god ถือว่าเยอะที่สุดในผลงานการแสดงของเราที่ผ่านมาเลยจะเรื่องเยนอี้ะที่สุดเลยเยอะที่สุดนะคือทุกเรื่องที่มิวเล่นรวมกันอะเอามันยังไม่เท่ากับเรื่องนี้เรื่องเดียวอะทุกเรื่องที่รวมกันเป็นเลิฟซีนยังไม่เยอะเท่าเรื่องนี้เรื่องเดียวอะเยอะมากอย่างนี้เราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะโฟกัสอะไรกับการถ่ายทอดบทเลิฟซีนเป็นพิเศษมาเพราะอ่านบทเรามันต้องแบบมีความยั่วยวนมีความเซ็กซี่เนาะในการเลิฟซีนมันก็ต้องมีการแบบอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ต้องโฟกัสหรือถ่ายทอดเพื่อให้เป็นบัวลินได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยมีไหมจ๊ะก็มีแหละค่ะอย่างที่บอกว่าตัวบัวรินเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสียเนาะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรก็ทําสุดทุกทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนโฟกัสกับตรงนี้มากกว่าว่าถ้าเป็นตัวบัวรินเนี่ยถ้ามันจะยั่วมันจะยั่วยังไงเพราะว่าบางทีอ่ะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียก็จริงแต่ว่าบัวรินอาจจะไม่ใช่ประเภทแบบจู่โจมก่อนแต่จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขามาจู่โจมทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเสน่กห็์จะเขเป็านคใวชา่มไหมใช่มันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งคือไม่ได้เป็นฝ่ายแบบเข้าไปหาเขาอย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีโมเมนต์ที่ให้เขารู้สึกว่าเข้ามาหาฉันสิจ้าอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่เรียกตัวน้องมีอะไรแต่พอมาเล่นบทเลิฟซีนเนาะเรามีลิมิตให้กับการแสดงเลิฟซีนมากน้อยแค่ไหนแบบในการถ่ายทําในการเล่นครั้งนี้จริงๆเรียกว่าก็ตามความเหมาะสมอะค่ะหมายถึงว่าก็อาจจะไม่ได้ถึงกับแบบว่าต้องแบบถอดจริงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีเรื่องของแบบมุมกล้องมีเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแบบกอดหรือว่าจูบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีลิมิตอะไรแล้วเพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นการแสดงมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงแล้วเราก็
ถ้าเราแบบไม่ทําให้มันจริงอ่ะเรารู้สึกว่าคนดูอาจจะแบบคือนึกออกไหมคือคนสมัยนี้ฉลาดอ่ะทุกคนดูฉลาดทุกคนรู้ว่าแบบเบื้องหลังละครมันเป็นยังไงแบบฮนู่นะนี่นั่นโน่นอ่ะอืมเราไม่รู้สึกว่าการที่เราเล่นจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คนดูอ่ะอินไปกับเราง่ายขึ้นเพราะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันแบบเล่นจริงเว้ยมันจุกจริงเว้ยแล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบมีอารมณ์ร่วมไปกับเรามากขึ้นอะไรอืมเข้าใจเหตุและผลของตัวละครว่าเอ้ยพื้นฐานมันเป็นแบบนี้มันเลยแสดงออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่อใชื่มอย่างการแสดงครั้งนี้ที่บอกว่ามีเลิฟซีนค่อนข้างเยอะอยากรู้ว่ามันทําให้น้องมิวก้าวข้ามผ่านเซฟโซนการแสดงตัวเองบ้างไหมจ๊ะหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากการมารับบทเป็นโบลิงครั้งนี้จริงๆได้เรียนรู้เยอะเลยนะคะเพราะว่าคือก่อนหน้าที่จะมีการเปิดกล้องจริงๆอ่ะมิวก็ทางกองแล้วก็ทางพี่ชอตเนี่ยได้ให้มิวไปเวิร์กช็อปก่อนกับนักแสดงที่จําเป็นต้องเล่นด้วยกันเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ปุ๊กเพราะว่ามิวเข้าสิงกับพี่ปุ๊กเยอะมากก็เหมือนให้เรียกว่าอะไรไปแบบ break the ice กันก่อนนะคะว่าแบบเออนิสัยใจคอตัวตนจริงๆของเราอ่ะเป็นยังไงของพี่พุทธเป็นยังไงเวลาแบบเข้าฉากด้วยกันมันจะได้ไม่เซอร์สุดมากจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วตรงนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เรียนแบบได้เรียนการแสดงด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนได้เก็บมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในแง่ของการร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานบ้างมีอะไรประทับใจเล่าพี่ฟังบ้างไหมเพราะว่าดูร่วมงานกับหลายคนเหมือนกันเนาะพี่พุทธน้องนิวพี่ทิงกี้พี่โอ้โหเยอะเยอะเลยดารามีอะไรประทับใจจเกี่ยรวิกงับเพื่อนนักแสดงฟังไหมๆส่วนใหญ่ก็จะประทับใจการแสดงของพี่ๆทุกคนนั่นแหละค่ะเขารู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้เข้าฉากแต่เราแบบไปนั่งดูหลังมอนิเตอร์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทำไมเก่งจังเลยวะทำไมแบบแสดงเก่งเก่งแบบอย่างพี่พิงกี้อย่างเงี้ยมิวก็มีโอกาสได้เข้าฉากกับพี่พิงกี้แล้วก็เป็นตัวโบลินก็คือต้องฉากกับพี่พิงกี้อยู่ตลอดเวลาก็เลยแบบโอกาสได้เข้าซีนที่มันแบบเหมือนเป็นซีนอารมณ์ซีนแบบทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็ทุกครั้งที่เล่นแบบที่ไม่ใช่แบบที่เป็นการซ้อมยังไม่ใช่แบบเป็นถ่ายจริงนะมิวจะอึ้งกับการแสดงของพี่พิงกี้ตลอดแล้วแบบทำไมอ่ะจนแบบหน้าเผลอแบบเผลอทําหน้าแบบประทับใจในตัวพี่เขาออกไปจนแบบพูดกับว่ามิวอย่าไปทําหน้าอย่างนี้ตอนถ่ายจริงนะมันแบบคือหน้าตาพี่แบบมากเลยค่ะอะไรเงี้ยพูดอยู่ในใจแล้วหน้าคือออกแล้วแบบยิ้มแบบยิ้มกริ่มอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแต่ในมิเรวื่อกง็ต้องตีกันใชท่ไหมประทับใจแต่จริงๆก็คือต้องตีกันคือตอนซ้อมก็คือทําหน้าแบบทําหน้าแบบปริ่มที่พิงกี้ไปแล้วหนึ่งเก่งมากเลยมันเก่งขนาดนี้เลยแล้วจะที่จะบอกว่าคือประทับใจอะไรนะจ๊ะก็คือเป็นซีนที่เข้ากับพี่พิงกี้เนี่ยแหละค่ะคือเป็นสิ่งที่จริงให้ไล่ทีละคนเลยก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่าอันที่ชอบที่สุดก็คงเป็นสิ่งที่เข้ากับพิงกี้เพราะว่าเป็นซีนที่เหมือนพี่พิงกี้อ่ะจับได้ว่าตัวพงษ์ดนัยเนี่ยพาบัวรินมานอนกกอยู่ที่เพนท์เฮาส์ของตัวเองแล้วก็เนี่ยโดนจับได้แล้วเราก็โดนไล่ออกมาคือตอนแรกอ่ะก่อนหน้าเนี่ยเขาว่ามาไล่เราแล้วเราแบบหน้าด้านเราแบบฉันไปท่านก็ทําให้ฉันไปให้ได้สินางก็เลยแบบไปเอาแม่ของคุณพงษ์ดนัยมาก็คือแม่ตุ๊กใช่ไหมคะแบบแม่ตุ๊กยานีเล่นนะบทนี้ก็มาไล่นี่ออกไปก็สุดท้ายก็อ่ะในเมื่อผู้ใหญ่มาไล่อะฉันไปก็ได้อะไรนะแล้วก็เขาก็เดินเหมือนเดินตามมาแบบส่งน้ําหน้าเราว่าแบบเป็นยังไงล่ะแบบนู่นนี่นั่นโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเหมือนเป็นการระเบิดอารมณ์ครั้งแรกแล้วก็ทําให้คนดูอะได้เห็นเป็นครั้งแรกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่โบลินมันพยายามสร้างมาคือเหมือนตลอดเวลาที่ผ่านมามันคือสิ่งที่โบลินพยายามสร้างแต่ว่าซีนเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูเห็นว่าตัวจริงๆของโบลินอะเป็นยังไงแบบพื้นเพตัวละครจริงๆเป็นยังไงเราก็เลยแล้วมันเป็นการแบบปะทะอารมณ์กันที่มันรู้สึกว่าเออสนุกมากเพราะว่าเล่นแบบไม่ว่าจะถ่ายแบบภาพกี่เทคอะคืออารมณ์เราแบบไม่ได้ดรอปลงเลยเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราแบบสุดมากกับซีนนั้นเลยแล้วมันแบบสนุกมากก็เรียกว่าได้แบบพัฒนาเลเวลอารมณ์ของการแสดงไปอีกระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วต้องห้ามพลาดซีนนี้ใช่ใช่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่พิงกี้ด้วยเพราะว่าเล่นแบบกี่เทคก็คือพี่พิงกี้ก็คือแบบใส่เต็มให้ตลอดเวลาไม่ว่าจะแบบรับหน้าพี่เขาหรือว่าไม่ได้รับหน้าพี่เขาก็ส่งอารมณ์มาให้มิวแบบตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกว่า
ก็มันสนุกมากแล้วมันเป็นการแสดงที่สนุกมากอืมอย่างการอย่างการเรามารับบทร้ายครั้งนี้เนาะน้องมิวแอบกลัวไหมเราเป็นนางเอกนางเอกนางเอกตลอดเนี่ยกลัวไหมว่าคนจะติดภาพร้ายติดภาพเซ็กซี่ของเราจนเรากลับไปเป็นแบบเอ๊ะนางเอกแล้วคนไม่เชื่อหรือเปล่าอะไรก็ไม่เคยมีมุมนี้คิดก่อนรับบทหรือว่าการแสดงครั้งนี้ไหมจ๊ะก็เคยคิดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่กังวลเรื่องเนี้ยจะไม่ใช่มิวแต่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบเขาก็ด้วยความที่เป็นแบบผู้ใหญ่อะเนาะเขาก็เหมือนแบบว่าเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเคยเห็นข่าวที่แบบว่าตัวละครที่เคยแบบเล่นเป็นตัวร้ายแล้วพอเหมือนไปเดินตลาดแล้วก็จะโดนแบบโดนแม่ค้าแบบปาข้อข้าวของใส่อะไรอย่างเงี้ยในแบบระดับนั้นอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าเราจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันยุคไหนแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกอะไรเงี้ยอืมแต่ถามว่ามิวมีกำลังไหมมันก็จะมีนิดนึงแต่ว่าอย่างที่มิวเคยบอกค่ะว่าเป้าหมายการแสดงของมิวมันไม่ใช่การเป็นนางเอกไปตลอดแต่ว่ามันคือการได้ลองแสดงในหลายๆบทบาทเพราะว่าอืมมิวรู้สึกว่าอาชีพนักแสดงมันไม่ควรไปจํากัดตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นนางเอกสิฉันต้องเป็นคนดีสิอะไรอย่างเงี้ยอืรู้มสึกว่ามันควรจะเล่นได้หลายๆบทบาทว่าเราเป็นนักแสดงอืมอืมอย่างคนเข้ามาดูละครเรื่องนี้เนาะนอกจากความแซ่บความอะไรต่างๆที่น่าจะได้เห็นแล้วน้องมิวคิดว่าละครเรื่องนี้มันจะสะท้อนข้อคิดให้แง่คิดหรือต้องการส่งเมสเสจอะไรไปให้คนดูมากที่สุดบ้างจ้ะนึกว่าเมสเสจที่ชัดๆเลยก็คงเป็นเรื่องของความรักเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็สะท้อนชัดๆในเรื่องของความรักที่ผู้ชายคนหนึ่งมีให้ผู้หญิงหลายๆคนกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรักให้กับแบบผู้หญิงเพียงคนเดียวอะไรเงี้ยมันแบบคอมแพร์กันได้เลยว่ามันต่างกันยังไงอะไรแล้วก็ชีวิตเหมือนแบบตอนแรกชีวิตผู้ชายฝั่งนี้อาจจะดีชีวิตผู้ชายฝั่งนี้อาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอท้ายที่สุดแล้วอะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามผลการกระทําของแต่ละคนนะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันจะลงเอยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืแล้วมก็น่าจะสะท้อนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนวิธีคิดของผู้หญิงหลายๆแบบด้วยเนี่ยเพราะเอรื่ืองมนี้นักแสดงผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใช่ไหมคะมันอืมก็จะให้เห็นว่าเออในสังคมเราปัจจุบันอ่ะมันมีคนที่เป็นแบบนี้จริงๆนะมันอืมีมคนที่คิดแบบนี้จริงๆนะคิดแบบตัวโบลินคิดแบบตัวชิสมัยคิดแบบตัวคุณขิมสมรหรือว่าคิดแบบตัวละครเกียวเกตอย่างเงี้ยคือเรียกว่านักแสดงผู้หญิงแต่ละคนนะก็เป็นเหมือนตัวแทนผู้หญิงแต่ละประเภทเลยแล้วกันแบบแต่ละแบบว่าเออเรามีวิธีคิดแบบนี้เราจัดการปัญหาแบบนี้แล้วสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เราเลือกอ่ะมันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยคอ่ะืมก็ได้สะท้อนแง่คิดของผู้หญิงในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะเหมือนเป็นตัวแทนของพวกเขาอืใช่มค่ะแล้วในแง่ของเรตติ้งหรือกระแสล่ะจ๊ะน้องมิวอย่างที่รู้ว่าก่อนหน้านี้ที่พิงกี้ก็มีข่าวใหญ่ข่าวนึงเนาะกลัวว่ามันจะแอบมากระทบกับแบบเรตติ้งกระแสหรือว่าแบบความนิยมหรือแบบมุมมองที่คนมองต่อละครนี้อะไรมุมนี้มีบ้างไหมจ๊ะส่วนตัวมิวคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าคนอาจจะสนใจในละครเยอะขึ้นว่าเฮ้ยแบบมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเอาถ้าสมมติว่าบพี่ปิงกี้ไม่อยู่แล้วแล้วละครแบบจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีแบบเรื่องราวให้รอติดตามมากขึ้นเพราะว่าเหมือนคนที่ติดตามแบบเหมือนแบบอ่านข่าวมาตั้งแต่แรกๆอาจจะเคยอ่านเรื่องย่อที่เขาแบบลงไว้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันมีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนมันก็อาจจะกลายเป็นแบบเซอร์ไพรส์ให้คนดูก็ได้ค่ะอืมซึ่งต้องไปรอลุ้นกันเนาะมองยังไงก็คิดว่าใชน่าจ่ะเป็นผลดีกตั้บองรอไปขรอองดเูรากันว่าจะสบายใช่อืมอัปเดตผลงานอื่นๆของน้องมิวบ้างปีนี้ปีหน้ามีอะไรซุ่มเอาไว้อีกบ้างไหมจ๊ะตุ้มหมอช่องมีก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะก็มีอยู่ในแบบโปรเซสของการคุยแต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้คอนเฟิร์มยังไม่ได้อะไรกันอะไรอืค่ะแต่ว่ามมีช่องนี้ก็มีทำแบบช่อง YouTube ของตัวเองอยู่อืมจะก็เลยเน้นงานแบบเป็นสายยูทูบเบอร์ไปก่อนเนาะช่วงนี้ใช่ใช่ก็เป็นยูทูบเบอร์ไปก่อนต้องไม่อยู่วงการมากี่ปีแล้วจะจนปีนี้สิถึงไหมกว่าแล้วค่ะน่าจะ12 ปีได้แล้อวืค่ะมเป็นยังไงบ้าง12 ปีในวงการพอมองมานะวันนี้เนาะมองย้อนกลับไปคิดว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงเติบโตตรงไหนบ้างก็โตขึ้นแล้วค่ะคงอืเป็มนเรื่องของความที่โตขึ้นด้วยแบบยอมรับอะไรได้แบบง่ายขึ้นแล้วก็ช่างแม่งอะไรได้ง่ายขึ้นเหมือนกันอืมันก็
มันก็โตไปตามวัยแล้วค่ะด้วยแบบวุฒิภาวะด้วยแบบอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็วงการนี้ก็สอนอะไรมีเยอะเหมือนกันอืมอย่างหลักๆที่เราคิดว่าสมมติวงการบันเทิงเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งเนาะบทเรียนที่มันสอนน้องมิวมากที่สุดคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรเอ่ยเห็นชัดเลยเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องของแบบการวางตัวในแบบในแต่ละซิทูเอชันให้แบบใหอ้ืเหมมาะสมอะไรรู้สึกว่าอันนี้เป็นแบบเป็นสนามทดสอบที่ดีมากวงการบันเทิงเพราะว่าเราต้องไปเจอผู้คนที่หลากหลายต้องไปงานที่หลากหลายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะการวางตัวให้เหมาะสมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมือนเป็นเรื่องท้าทายอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปงานนี้เอาเราแบบเรารู้จักคนนี้สนิทกับคนนี้เราก็อาจจะเป็นรีแลกซ์ได้หน่อยนึงแต่ว่าอืถม้าเราแบบไปงานที่แบบผู้ใหญ่หมดเลยแบบเราเป็นเด็กคนเดียวอะไรเงี้ยอาจจะต้องวางตัวอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยอืมก็อืสมนุกดีค่ะบางทีก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายดีในแต่ละวันเนี่ยอืมแต่นักแสดงคนในวงการมันก็หนีไม่พ้นเรื่องการโดนจับตามองเนาะแล้วก็ความคาดหวังตามเสียงวิจารณ์ดราม่าอะไรต่างๆแล้ววันนี้น้องมิวมีวิธีรับมือกับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในวงการยังไงบ้างจ้าดราม่าเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรนี่ในมุมของเราต้องมองก่อนว่าที่มาของดราม่านั้นมีแบบมูลความจริงมากขนาดไหนถ้ามันเป็นความจริงแบบถ้ามันเป็นความจริงถ้ามันเป็นสิ่งที่เรากระทําจริงๆแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะนอกจากยอมรับผลของอืการมกระทําที่เราทําไปแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแล้วมิวมีโอกาสได้ออกไปพูดมิวก็แค่จะพูดในมุมฝั่งของมิวแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่รับสารแหละว่าจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อซึ่งมิวไม่มีสิทธิ์ไปแบบไปบังคับให้เขามาเชื่อมิวว่าเชื่อฉันสิฉันพูดจริงนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะค่ะมันก็อืมเราแค่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ความจริงเราก็แค่บอกกล่าวในมุมของเราเราก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราโดยสมบูรณ์แล้วก็โอเคจบใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอืเพมราะวอ่าืมสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแบบเดี๋ยวคนก็ลืมอะมันอืก็เป็นมเรื่องแบบปกติอืมเอาจริงๆตอนเด็กๆมันมีไหมแบบคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทำร้ายจิตใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจนเรารู้สึกเฮ้โอ้ยมียเยังอไงะมนี้าอะกไรเงี้ยคือก็อยากให้ทุกคนรู้แหละค่ะว่ามิวอาจจะไม่ใช่นักแสดงที่เป็นแบบพิมพ์นิยมอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบไม่ได้อืแบมบหน้าเล็กแบบตัวเล็กผอมแบบเหลียวมิวแบบเป็นเด็กแบบมีแก้มแบบชอบกินชอบนุ่นชอบมีอะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบใช้ชีวิตแบบตามใจตัวเองอยู่ในอืระดับมนึงก็ตอนเด็กๆก็โดนเยอะเลยแบบว่าแบบไม่สวยเลยแบบอ้วนจังแบบเยอะแยะเลยค่ะอซึื่งตอนนั้มนถามว่าจัดการกับความแบบความรู้สึกด้านลบที่ได้รับเข้ามาได้ไหมไม่ได้อืก็มคือนอยเหมือนกันก็คือนอยแบบเราแบบเราไม่สวยหรอเราแบบอะไรเราแบบว่าไม่ดีหรอหรืออะไรอือย่างเงี้ยด้วยมความที่เราแบบจัดการความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้พอมาเจอคอมเมนต์อะไรแบบนั้นเราก็ถามว่าชอบใจไหมมันก็ไม่ชอบใจหรอกแต่ว่าถามว่าเราจะไปแบบไปนอยเหมือนตอนนั้นไหมก็คงไม่นอยเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคอมเมนต์อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอืก็มเป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันที่เราจะไม่เทคคอมเมนต์จากเขาอะไรเงี้ยเราก็อืแค่มไม่ต้องสนใจก็พออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอันไหนเป็นการติเพื่อที่จะเกาะอ่ะอันนั้นเราก็รับฟังไว้อย่างเช่นคอมเมนต์เรื่องการแสดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็โอเคเราก็โอเคจะรับรู้ไว้ว่าเราอาจจะยังเล่นได้ไม่ดีพอนะมันมีคอมเมนต์อะไรแนวก็พยายามแบบคิดบวกเข้าไว้แล้วก็บวกแบบช่างแม่งมันเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแปลว่าเขาเรียกอะอะไรไรที่มันควรเทคก็เทคอะไรที่มันไม่ควรเทคก็เลทอิทโกแบบปล่อยมันไปดีกว่าอืมแปลว่าเราเองก็ตกเป็นเหยื่อของที่เขาเรียกนะ beauty standard เหมือนกันใช่ไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นไปตามมาตรฐานคนหรอวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครั้งหนึ่งใช่ใช่ค่ะใช่อืมก็มีตัวมิวก็โดนเรื่องนั้นมาตลอดแหละด้วยความที่มิวเป็นแบบนักกีฬามาก่อนเนาะสรีระมิวมันก็จะแบบมีความแบบไหล่กว้างช่วงนี้มันจะใหญ่แบบอืช่วงนี้ก็มเป็นแบบหุ่นตามันแบบช่วงนี้มันจะล่ำๆนิดนึงมันก็จะไม่ได้ตัวเล็กเหมือนแบบคนทั่วไปอะไรอย่างเองีื้ยค่ะก็โดนมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังโดนอยู่ว่าแบบเอ้ยน้องมิวต้องไปลดน้ำหนักอีกนะอะไรอย่างเงี้ยต้องผอมกว่านี้อีกนะอืมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็คงจะแบบอ๋อโอเคเราต้องผอมวันนี้แต่พอตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพอใจกับตรงนี้แล้วแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะผอมตัวเนี้ยก็ขอให้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดมาจากเราเองไม่ใช่แบบเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะว่าคนอื่นมาบอกให้เราทำ
อืมอืมแปลว่าเหตุการณ์นี้มันทําให้เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นเลสเปคตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้มาเผื่อใครฟังอยู่แล้วรู้สึกเดียวกับน้องมิวอะไรเงี้ยเผื่อน้องมิวอยากจะส่งกําลังใจให้เขามิวคือช่วงนี้มิวแฮปปี้กับตัวเองมากเพราะว่ามิวรักตัวเองมากแบบช่วงนี้แบบมิวได้แบบรู้สึกว่ามิวได้ทําในสิ่งที่มิวอยากทําก็คือการแสดงใช่ไหมคะมิวได้ทํางานแล้วมิวก็ชอบร่างกายตัวเองตอนนี้อะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องฝืนตัวเองให้ต้องทําอะไรเงี้ยอืเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังแบบกําลังประสบปัญหาหรือว่ามีคนแบบบูลลี่หรือว่าแบบทักท้วงเรื่องแบบหุ่นหน้าตาหรือว่าร่างกายอะไรเงี้ยคือก็อยากจะบอกว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าตอนเนี้ยคุณพอใจกับตัวเองไหมถามตัวเองจริงๆนะไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องเอาความคิดคนอื่นมาแบบบอกว่าก็อันเนี้ยมันไม่ดีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ดีถามตัวเองจริงๆว่าตอนเนี้ยเราแฮปปี้ไหมกับร่างกายกับหน้าตาเราอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าไม่แฮปปี้จากตัวเองจริงๆอ่ะก็ค่อยเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ารู้สึกว่าอ้าวเป็นแบบเนี้ยมันก็ดีแล้วนี่เราก็ชอบที่เราเป็นแบบนี้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเดือดร้อนหรือว่ามันเป็นเดือดร้อนใครอะไรเงี้ยก็ดีแล้วค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าคนพวกนั้นเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราอยู่แล้วอะเราก็ปล่อยไปเลยเพราะว่าถ้าสมมติเป็นเพื่อนมาทักอะไรเงี้ยเพื่อนที่ดีอะจะไม่ทักแบบนั้นเลยอืมอืมฉะนั้นแบบอย่างมันจะตัวเวลามันจะแบบคอยคัดกรองคนให้คุณเองนะว่าคุณควรจะคบคนแบบไหนหรือว่าไม่ควรคบคนแบบไหนต่อไปอืมอืมกลับมาที่เรื่องของเส้นทางการเป็นนักแสดงบ้างเห็นว่าแล้ววันในชี้่เป็นนักแสดงอิสระเนาะพี่อยากรู้ว่าพอมันเป็นนักแสดงอิสระเรามีวิธีรับเลือกบทบาทยังไงเมื่อก่อนเรามีช่องมีอะไรคอยกรองคอยเลือกให้เราเนาะพอต้องมาตัดสินใจเองเนี้ยจ้ะมีวิธีเลือกรับบทบาทในแต่ละครั้งยังไงเรื่องรับงานอะไรเงี้ยก็ของมิวต้องบอกว่ามิวโชคดีด้วยเพราะว่ามิวมีผู้จัดการก็เลยเหมือนทําหน้าที่แทนช่องก็คือแบบว่าช่วยกรองมิวอือีกแบบมระดับนึงอืมว่าคนเล่นไมค์อันไหนมันแบบแรงไปก็อาจจะต้องปฏิเสธไปเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ถึงวัยเราที่เราเล่นได้ขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วในแง่ของแต่การว่าแข่งข้อขัดนีของก็การแข่งขันก็สูงขึ้นแน่นอนค่ะปกอืติมแล้วก็มีช่องคอยซัพพอร์ตเนาะมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราการันตีได้ว่าเราจะมีงานแน่นอนแต่ว่าพอตอนนี้พอเรามามันเหมือนลงจากเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนออกจากตู้ปลาแล้วมาอยู่ในทะเลอะค่ะมันก็จะอมีความแบบที่นี่มันช่างกว้างใหญ่เหลือเกินแล้วอืก็มต้องต่อสู้กับคนสวยๆหลากหลายคนอะไรอย่างเงี้ยอืมอมืันมก็เป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบนะคะมันแบบเวลาเราเมื่อก่อนเราอยู่ช่องอะไรเงี้ยเราจะเล่นละครเรื่องไหนสักเรื่องเนี่ยก็คือเขาก็พิกอัพเราไปเลยใช่ไหมแบบเอาคนนี้มาเล่นอะไรเงอี้่ยาแต่พอเป็นนักแสดงอิสระเราก็มีแบบต้องไปแคสละครมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมิวรู้สึกว่ามันแปลกใหม่แต่มันดีนะมิวรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าถ้าเล่นบทแบบนี้จริงๆอ่ะมันจะเหมาะกับเราไหมเคมีกับคนที่เราเล่นด้วยอ่ะจะเข้ากันไหมอะไรเงี้ยอืมันมก็รู้สึกเหมือนเป็นการคัดกรองบทที่ดีที่สุดมาให้เราอีกวิธีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วที่เมื่อกี้น้องมีจะพูดว่าส่วนข้อดีของการเป็นนักแสดงอิสระใช่ไหมจ๊ะเรามองว่ามันข้อดีมันเป็นยังไงเอ่ยที่นี่ค่ะข้อดีก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากเล่นบทแบบไหนหรือว่าจะไม่จะยังแบบรับบทแบบไหนไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็ได้มีการคุยกันว่าแบบพี่หนูไม่ไหวจริงๆกับบทนี้อะไรเงี้ยเราอืมก็คุยกันได้เจรจากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วก็มไปได้หลายช่องมากขึ้นก็เท่ากับว่าเรามีงานหลากหลายมากขึ้นมาให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยอืมได้เล่นได้ทำอะไรในสิ่งที่เรามันอยากทำอยากเป็นจริงๆเนาะใช่ค่ะอืมอย่างการเป็นนักแสดงเป็นคนมีชื่อเสียงมันก็เหมือนกับว่ามีกระบอกเสียงเป็นของตัวเองพี่ก็เห็นมิวเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ชื่อเสียงตัวเองเป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนเรื่องต่างๆในสังคมได้เรามีมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างจ๊ะว่าเออคนดังมันสามารถเป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนสังคมได้ในมิติไหนบ้างอะไรเงี้ยเลยทําให้เราเลือกที่จะใช้พื้นที่ตัวเองพูดตรงนี้ในเรื่องต่างๆมิวมองว่ามันสําคัญนะอืเพรามะว่าเราถ้าเทียบกับอาชีพอะค่ะเราก็เป็นเหมือนคนที่มีแสงไฟสาดส่องมาอยู่ตลอดเวลาเท่ากับว่าของมิวอาจจะไม่ใช่แสงที่ใหญ่มากหรอกถ้าเทียบกับนักแสดงคนอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากกว่ามิวเนาะ
หัวจะเป็นแค่แบบแสงสปอตไลท์เล็กๆสัก2-3 ดวงอะไรเงี้ยแต่มิวรู้สึกว่าเอออย่างน้อยอ่ะมิวมีพื้นที่ตรงเนี้ยมิวมีพื้นที่ที่ถ้าพูดอะไรไปอย่างน้อยก็อาจจะมีคนฟังมิวบ้างก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยพูดอะไรสิ่งที่มันพูดสิ่งที่มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมของเราหรือว่าอนาคตของเราอนาคตของลูกหลานเราอะไรเงี้ยมิวรู้สึกว่าเออมันก็ควรจะใช้อ่ะอืมควรจะใช้มากเลยเพราะมันเหมือนกรณีที่พอมีคนตกน้ําแล้วแบบเราอาจจะว่ายน้ําไม่เป็นอ่ะเราลงไปช่วยเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยเราตะโกนบอกคนอื่นได้ว่าเฮ้ยมีคนตกน้ํามาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยมันคือแบบนั้นอ่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องดีอ่ะอืมเพราะฉะนั้นหนูก็เลยพยายามที่จะใช้เสียงของหนูเสียงของหนูจะไม่ได้ดังมากแต่ก็พยายามช่วยในเรื่องที่มิวรู้สึกว่ามิวช่วยได้เหมือนเราเป็นคนตะโกนคนบอกน้ำที่มีโทรโข่งมีลำโพงพอดีด้วยก็เลยอาจจะแบบเสียงดังกว่าคนอื่นได้หน่อยนึงใช่ใช่และในมุมนี้น้องมิวคิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียหรือเราต้องมีอะไรต้องแลกเปลี่ยนอ่ะพอเราแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะไปเนาะแน่นอนว่ามันต้องมีคนเห็นด้วยมีคนไม่เห็นด้วยมีอะไรแบบเนี้ยมันเรารู้สึกว่าเราต้องเสียหรือเราได้อะไรจากตรงนี้ข้อดีข้อเสียอะไรอย่างนี้มีมองมุมนี้บ้างไหมคะต้องแลกเปลี่ยนมั่งข้อดีเหรอคะข้อดีอันนี้คือข้อดีมิวก็รู้สึกว่าอย่างน้อยมิวก็ได้ทําอะไรที่มิวรู้สึกว่ามิวพอใจที่จะทํามิวรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในความคิดของมิวนะในความคิดของมิวมิวมองมันดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วถ้าสุดท้ายแล้วมันจะแบบมันจะอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยมิวก็รู้สึกว่าเออมิวก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่มิวเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อเสียของมันก็คือก็แน่นอนแหละค่ะมันก็อย่างที่พี่บอกก็คือมันมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็คนที่ไม่ชอบอะไรใช่ไหมก็มีอาจจะแบบมีการแบบเลิกติดตามหรือรู้สึกว่าเออทัศนคติไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแบบขอไม่ติดตามแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะมันก็เหมือนกันที่แบบเรารู้จักใครสักคนหนึ่งหรือว่าไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่ว่าเขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขาก็ออกไปมันก็ปกติก็ไม่เป็นไรเนาะไม่คลิกกันก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ไไมม่่เปอ็ยนู่ไใรนพื้นไมที่่เป็นขไรองกันละกคัือนมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วใครจะชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วแบบเราเคารพสิทธิ์ของทุกคนเช่นเดียวกับเขาก็ควรเคารพสิทธิและความคิดเห็นของเราเช่นกันเนาะใช่ใช่ค่ะถ้าเคารพได้ก็จะดีใจแต่ถ้ายังเคารพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปกลับมาที่เรื่องของอันนี้มากดีกว่าตั้งแต่การใช้ชีวิตในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงมาเนาะพี่อยากรู้ว่าน้องมิวมองว่าตัวเองประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงแล้วหรือยังหรือว่ามองความสําเร็จของมันไว้ตรงไหนถามว่าประสบความสำเร็จหรือยังถ้าในเรื่องของการแบบการยังสามารถอยู่ตรงนี้ได้อะมิวว่ามิวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าถามในแบบเรื่องชื่อเสียงอะไรเงี้ยมิวว่ามิวยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่มิวตั้งไว้เพราะว่ามิวก็อยากเป็นพูดตรงๆก็อยากเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากกว่านี้อยากเป็นนักแสดงเบอร์ใหญ่มากกว่านี้อยากมีชื่อเสียงมากกว่านี้อยากมีไฟส่องมาที่ตัวเองมากกว่านี้อะไรค่ะคือมิวรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกระหายอะกระหายแบบกระหายความสําเร็จหิวแสงก็ได้ใช้คำว่าหิวแสงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่น้องมิวบอกว่าอยากเป็นนักแสดงที่แบบค่ะโอเคเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้วพี่อยากรู้ว่าในฐานะที่เป็นนักแสดงเราคิดว่ารางวัลของการเป็นนักแสดงในมุมของเรามันคืออะไรเอ่ยอ่ะบางคนเป็นถ้วยรางวัลเนาะบางคนเป็นแบบชื่อเสียงเงินทองอะไรอย่างเงี้ยสําหรับน้องมิวเราจะมองว่ามันน่าจะเป็นอะไรดีเป็นสิ่งที่การันตีว่าเราประสบความสําเร็จเลยค่ะเอาเป็นในมุมของเราเลยเปิดกว้างให้น้องมิวแบบได้นิยามรางวัลของการเป็นนักแสดงสําหรับเราได้เลยถ้าสำหรับมิวก็คงเป็นการที่เราไปไหนแล้วคนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบรู้จักเราในทันทีอ่ะแล้วก็เรียกชื่อเราแบบถูกต้องแบบไม่ได้เราแบบว่าจากการแบบที่เราเป็นแบบตัวละครในนั้นหรือว่าแบบจําสลับกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอุ้ยคนนั้นไงเหมือนเวลาพี่ใหม่ไปเดินห้างแล้วทุกคนก็จําได้ทันทีว่าอ๋อนี่ไงพี่ใหม่ดาวิกาอย่างเงี้ยหนูก็อยากเป็นอย่างนั้นที่แบบทุกคนเห็นแล้วก็จําได้ทันทีว่าอ๋อนี่ไงมิวรักนารา
อืมแล้วก็ถ้าแบบมีถ้วยรางวัลด้วยจะถ้วยสองถ้วยก็อาจจะเป็นเรื่องดีอืมคาดหวังเรื่องนี้เลยเนาะโชว์ผลงานแซ่บๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่เลยอืมเรามาอัปเดตเรื่องเบาๆกันบ้างกับเรื่องหัวใจเห็นอ่านข่าวล่าสุดบอกว่าเพิ่งกลับมาโสดตอนนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะก็โสดเหมือนเดิมค่ะก็ไม่ได้มีใครอืมเอยัางแบเขาบเรีบยอกกก็อืมเป็นยังไงบ้างเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเปิดรับใจเปิดรับใครไหมเนี่ยหรือว่าแบบเฮ้ยเข็ดความรักแล้วจริงๆก็ไม่ได้ปิดตัวเองนะคะก็ตอนนี้ก็ถ้ามีใครเข้ามาก็โอเคก็คุยได้เนี่ยแต่ว่าช่วงนี้มิวอาจจะโฟกัสที่เรื่องงานซะมากกว่าอืมช่วงนี้แบบยังโฟกัสเรื่องงานอยู่อาจจะไม่ได้แบบไปโฟกัสเรื่องความรักมากอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืโฟกัสที่แบมบตัวเองที่แบบครอบครัวงานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอืมอย่างจากความรักที่ผ่านมาเนาะมันทําให้เราได้แบบเขาเรียกอะไรนะได้ประสบการณ์อะไรทําให้เราได้เติบโตหรือมันเราได้ถอดบทเรียนอะไรจากความรักครั้งนี้เป็นพิเศษไหมจ๊ะก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างพอเลิกกันมาแล้วปุ๊บมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูก็เริ่มมองแบบมองอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นแผนมากขึ้นคือก่อนหน้านี้มันจะรู้สึกว่ามีว่าใช้ชีวิตแบบชิวชิวชิวแบบชิวมากแบบว่ามีงานก็ได้ไม่มีงานก็ได้อ่าไม่ซีเรียสอะไรแบบวันนี้ก็มีความสุขดีนี่หว่าตื่นเช้ามาเล่นกับแมวไม่ได้ทำงานก็กินข้าวทำกับข้าวกินอยู่บ้านเสร็จแล้วก็นอนตื่นวันใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบต้องแบบวู้วันนี้ออกไปข้างนอกสิวู้วันนี้อะไรเงี้ยต้องแบบตื่นเต้นกับอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอืแต่มว่าพอเลิกกันกับแฟนคนล่าสุดเป็นมันก็สอนอะไรเยอะเหมือนแบบว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ควรจะการแข่งขันมันสูงอะเนาะถ้าเราไม่มองตัวเองให้เป็นผู้แข่งขันนะแล้วเราจะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ยังไงอะไรมันก็มันก็ช่วยแบบเปลี่ยนมุมมองเรื่องนี้ของมิวอืมากขึ้นมอะไรมิวก็เลยแบบหันมาสนใจแบบอาจจะแบบเรื่องคือปกติมิวเป็นคนแบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าไอจีอะไรเงี้ยนานๆทีก็จะลงรูปนี้เพื่อการก็คือบ่นอยู่ตลอดเออทำไมไม่ลงรูปอืมซึ่งแฟนคนเก่าของมิวเนี่ยเขาก็จะแบบคอนเซิร์นเรื่องนี้ของมิวมากแบบทําไมเธอไม่ลงรูปเลยแบบเธอต้องลงสิเธอต้องแบบทําให้มันเป็นแบบทําให้มันเป็นกิจวัตรสิไม่ว่าเธอจะทําอะไรเธอก็ลงไปอืเลมยคนแบบเขาไม่ได้แคร์หรอกว่าเธอจะสวยทุกรูปหรือว่าอะไรเนี่ยเธออยากลงอะไรเธอก็ลงไปเลยอยากถ่ายรูปหมาแมวอยากลงอะไรก็ลงอะไรเงีอ้ยืมแต่คือแค่ขอให้มันแบบมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้ทําให้มันเป็นสม่ําเสมออะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งก่อนหน้านี้ยูไม่ได้ใส่ใจคําพูดเขาเท่าไหร่พูดตามตรงก็โอเคอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบพอเลิกกันมาแล้วอะแล้วมันเหมือนแบบทุกสิ่งแบบบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดอะมันก็จริงว่าเราอะอาจจะใช้ชีวิตชิลเกินไปอืมไม่ได้แบบไม่ได้มองโลกในความแบบที่มันเป็นอะไรขนาดนั้นเลยยูมักจะมีภาพที่สวยงามในหัวของมิวอยู่เสมอว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แหละอแลื้วฉันมมั่นใจว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อืมก็เลยแบบไม่อาจจะไม่ขวนขวายเพราะรู้สึกว่ายังไงสักวันหนึ่งวันนั้นที่เรามองอ่ะมันก็จะมาหาเราอยู่ดีอเืพราะว่ามเขาก็จะคอยเตือนสติว่าเธอต่อให้เธอมั่นใจว่ามันจะมาจริงๆแต่ถ้าเธอไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างมันก็ไม่มาหรอกนะอะไรอืแบบไม่ลงมือทําอย่างจริงจังมันก็จะไม่มาหาเธอหรอกหรือถ้ามันมาหามันจะดีกว่าไหมถ้าเธอลงมือทำแล้วมันมาหาเธอเร็วขึ้นอ่ะอืกับมเธอวางแผนว่าภาพนั้นจะมาถึงเธอตอนอายุ40มันจะไม่ดีกว่าหรอถ้าภาพนั้นมันจะมาถึงเธอตอนอายุ30อ่ะอแลื้วเธมอก็สามารถใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้ไปได้ตั้งแต่อายุ30อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันก็จริงอ่ะก็ก็จริงนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็เริ่มเหมือนแบบโฟกัสกับงานมากขึ้นโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องโซเชียลก็พยายามที่จะพยายามอยู่จริงๆแต่ว่าอืมอาจจะแบบ
ไม่ได้เก่งมากอะไรขนาดนั้นว่ามิวเป็นพวกแบบไม่ค่อยเล่นโซเชียลจริงๆอะค่ะแปลว่าการจบความสัมพันธ์กับคนเก่านี่เป็นการจบที่ดีเนาะเพราะดูเหมือนน้องมิวยังจําคําพูดที่เขาแบบหวังดีกับเราได้อะไรอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยเป็นการจบที่ดีไม่ได้เฮิร์ตอะไรมากมายทุกวันนี้ยังไม่ได้เฮิร์ตไม่เฮิร์ตแล้วใช่ไหมจ๊ะไม่ได้เฮิร์ตหรอกค่ะแต่ถามว่าดีไหมมันก็เลิกกันได้ด้วยดีแหละไม่ได้เป็นเลิกเพราะแบบมือที่สามหรือว่าแบบเขาไปมีคนอื่นเราไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นการเลิกเพราะว่าเป้าหมายเราตอนนั้นมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้แล้วถามว่าตอนนั้นน่าเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากจริงๆแต่ว่าตอนนั้นก็คือโอเคเลยไม่ได้อะไรยังเป็นเพื่อนกันได้เทคหากันได้หรือว่าเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวจิตใจกลับไปเจ็บปวดอีกมีหวังเป็นเพื่อนกับเขาได้นะแต่เหมือนแบบเขาก็อยากเขาเรียกอะไรอยากทําให้มันชัดเจนว่ามันแบบมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะไรอย่างนี้พี่อยากรู้คนที่จะเข้ามาดูแลหัวใจน้องมิวแบบที่รู้สึกว่าเราจะชนะใจเราได้ดีกว่าว่าผู้ชายแบบไหนหรือคนแบบไหนที่เราสึกว่าเฮ้ยช่วงวัยแบบนี้ประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเราเป็นแบบนี้เราคิดว่าคนแบบนี้มันแมทกับเรามันคลิกกับเราน่าจะเป็นคนแบบเนี้ยมีวางไว้ไหมจ๊ะคิดว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้น่าจะต้องเป็นแบบเป็นคนที่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีเป้าหมายในอนาคตนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็รู้จักที่จะผ่อนปรนแล้วก็รู้จักที่จะแบบยืดหยุ่นบ้างอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบแบบตึงเครียดตลอดเวลาเพราะตึงเครียดตลอดเวลาก็ไม่ไหวนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ไม่ผ่อนเครียดอะไรขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าก็เป็นพื้นเดิมก็ยังเป็นคนชิวๆอยู่อะไรเงี้ยถ้าแบบเครียดมากๆก็อาจจะไม่ไหวแต่ว่าก็อยากได้คนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนว่าแบบยังไงแบบอะไรยังไงหรือว่าเหมือนแบบมีทางที่เห็นชัดเจนว่าเอ้ยเขาตั้งใจที่จะไปเวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เข้าใจในหน้าที่การงานของเรามากขึ้นแล้วก็อาจจะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้อะไรอันนี้แอบถามเผื่อไว้เป็นทิกเล็กเลยว่าเราชอบคนที่เข้าหามาจีบเราก่อนหรือว่าเราจีบเขาก่อนอะไรอย่างนี้มีไหมมีมองอย่างนี้ไหมจริงๆไม่ติดนะแต่ว่าในความไม่รู้ในความรู้สึกของมิวก็ยังรู้สึกว่ามิวก็ชอบการที่มีคนมาจีบเรามากกว่าถ้าถามนะก็ยังชอบอยู่แต่ถ้าถามว่าถ้าเราชอบคนเนี้ยแล้วเขาแบบเขาไม่รู้ว่าเราชอบเขาเลยเราก็ต้องทําให้เขารู้เลยว่าเอ้ยชอบเธอนะจ๊ะมาจีบหน่อยอันนี้ก็ตัวโบลินก็อยู่ได้ไงมิวก็เอาความเป็นตัวโบลินปรับใช้ในชีวิตประจำวันของมิวได้มันสอนเรานิดนึงเหมือนกันเนาะอยากได้ต้องลงมือนิดนึงอ่าต้องตลอุยนนิดนึงใช่ไหมต้องลุยนิดนึงต้องลุยนิดนึงกล้าได้กล้าเสียนิดนึงนิยามความรักมากดีกว่านิยามความรักในเวอร์ชั่นของมิวในฉบับผู้ใหญ่ขนาดนี้เราให้คำนิยามความรักไว้ยังไงมั้งจ๊ะมันมีความสัมพันธ์กับเราแค่ไหนหรือเราให้ความนิยามกับมันว่ายังไงมิวว่าความรักของมิวตอนนี้ก็มันคือความเข้าใจอะค่ะถ้าเข้าใจในที่นี้ไม่ใช่ไหมมันรวมถึงทุกอย่างนะคะทั้งแบบเข้าใจในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตเข้าใจเรื่องของหน้าที่การงานเข้าใจเรื่องแบบความสัมพันธ์สังคมคนรอบตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าถ้ามันมีความเข้าใจอะอะไรอะไรมันก็จะง่ายเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะคุยกันได้ในแบบท้ายที่สุดเพราะว่าเรามีเบสของความเข้าใจมาเป็นแบบพื้นฐานอะไรเงี้ยมันเวลาคุยอะไรกันมันน่าจะคุยกันง่ายหรือว่าถ้ามันไม่เข้าใจกันอย่างน้อยเราก็จะได้หาทางคุยกันเพื่อให้ที่มันแบบเข้าใจกันได้อย่างน้อยขึ้นมาอีกแบบเข้าใจกันมากขึ้นอีกนิดนึงอ่ะมันก็ยังดีก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับความรักของมันมีว่ามันคือความเข้าใจแล้วก็แบบไม่พยายามจะว่าทําไมเขาไม่แบบไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างนี้เนาะไม่มาตัดสินว่าฉันแบบนู้นอยใ่ชาง่นี้อีกหนึ่งความรักอีกหนึ่งความรักเป็นเรื่องแฟนคลับในมุมมองของน้องมิวมีอะไรเกี่ยวกับแฟนคลับเล่าพี่ฟังบ้างไหมหรือเรามองว่าเหล่าแฟนคลับผู้ชมคนที่คอยติชมผลงานของเรามันมีความสําคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนจริงๆก็การที่เป็นนักแสดงมันก็ต้องมีแฟนคลับนะรู้สึกว่าแฟนคลับก็เป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งเลยนะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในแบบในอาชีพการแสดงเลยนะเพราะว่า
การที่เรามีคนรักคนชอบอะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่การันตีว่าผลงานของเราอะมันประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนแบบชื่นชอบเราเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยสอําืหรับมมิวมองว่ามันเป็นเรื่องสําคัญว่าการมีแฟนคลับมันเป็นเรื่องดีเพราะอย่างน้อยเราอะถ้าสมมติอย่างตอนนี้มิวไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีคนรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะการแบบพึ่งพิงแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจอยู่กับเราตลอดเลยมันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างน้อยเราก็มีเรื่องใจฟูขึ้นมาในแบบแต่ละวันอะไรเงี้ยมันก็ก็ฮีลใจดีนะอะไรเงี้ยค่ะอืมมีคําพูดจากแฟนคลับที่เรารู้สึกว่ามันหิวใจเราที่สุดนะสมมติแหมวันนี้มันแบดเดย์เรามากจังเลยแต่เราไปอ่านข้อความนี้ของแฟนคลับอันนี้มาแล้วมันทําให้เรารู้สึกอยากกลับมาสู้ต่อจังเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างไหมจ๊ะมีค่ะเพราะว่าปกติอย่างที่บอกเราว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบบอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบรูปลักษณ์แบบนี้อะไรเงี้ยแบบเป็นเด็กแบบตัวแบบอ้วนๆจุกปิกแบบอวบๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอเรารู้สึกว่าเราไม่ดีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันนอยอย่างเงี้ยมันแบบทำไมเราถึงไม่ดีทำไมเราถึงไม่สวยอะไรเงี้ยแฟนคลับก็จะมาแล้วแบบคือแบบเฮ้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบเราที่เราเป็นแบบนี้นะไม่ได้ชอบเพราะว่าเราแบบนู่นนี่นั่นโน่นแต่ว่าเนี่ยชอบที่มิวเป็นมิวอะแล้วมันเป็นแค่เนี้ยคำแค่แบบชอบที่มิวเป็นมิวอะคำแค่นี้มันก็พอแล้วอะมันคือแบบมันคือคำพูดที่วิเศษมาสำหรับมิวอืรู้สึกว่ามันดีจังเลยการที่มีคนชอบตัวตนของเราที่เราเป็นเราอะแล้วเขาก็ยังพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตเราอยู่แบบทุกวันนี้มิวยังมีแบบพี่แฟนคลับแบบที่ติดตามมิวตั้งแต่ละครเรื่องแรกจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังแบบคุยกันอยู่ยังแบบนัดไปกินชาบูไปกินแบบปิ้งย่างไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันอยู่เลยแล้วแบอืบมพวกพี่เขาแบบไม่เคยเปลี่ยนเลยเขาก็แบบพี่ก็ชอบมิวที่มิวเป็นมิวนะอะไรเงี้ยแบบน้องมีอะไรน้องคุยกับพี่ได้เลยจนทุกวันนี้มันแบบมันเกินเขาว่าแฟนคลับไปแล้วมันกลายเป็นพี่เป็นน้องเป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวอีกคนหนึ่งไปแล้วอืมก็เรียกว่าโชคดีเนาะต่อให้ไม่มีอะไรก็ยังมีเซฟโซนเป็นแฟนคลับที่คอยแบบเป็นเซฟโซนให้เราว่ากันเถอะอืมอืมอ่ะใช่ท้ายที่สุดละค่ะใช่อยากให้ใชน้่องมิคว่ะอยากให้น้องมิวเนาะฝากผลงานครั้งนี้กันอีกสักครั้งรวมถึงอยากจะฝากขอบคุณอะไรแฟนๆที่คอยให้ความรักเราบอกได้เต็มที่เลยจ้ะกละครเรื่องดงดอกไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มิวก็รับบทเป็นตัวร้ายสุดแซ่บครั้งแรกยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะเพราะว่าก็ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่มิวเชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นแล้วมิวก็ตื่นเต้นมากๆที่อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันมาเยอะๆว่าเรื่องมันเป็นยังไงมันเหมาะกับมิวไหมมิวควรจะแบบปรับแก้หรือว่าเพิ่มอะไรตรงไหนไหมอะไรเงี้ยอยากฟังคอมเมนต์จากทุกคนเลยเพราะว่ามิวก็ตั้งใจเล่นเป็นตัวบัวรินแบบอย่างดีที่สุดแล้วแบบในการตีความของมิวออกอย่างนี้เนี่ยอะไรเงี้ยในความเข้าใจนะตอนนี้ในอายุนะตอนนี้มิวว่ามิวทำดีที่สุดแล้วแล้วมิวก็อยากจะเห็นฟีดแบ็กของทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยแบบเป็นเซฟโซนให้มิวนะคะแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งมาชื่นชอบมิวก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะอืมโอเคขอบคุณมากมากนะคะน้องวิวขอบคุณค่ะ ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิกเว็บไซต์ dailynews.co.th